ใช้แล้วคือทำให้หน้าของเราเนี่ยผอมมากเติมระหว่างวันไม่เป็นคราบแล้วก็ให้ผิวที่เป็นธรรมชาติไม่วอกไม่โบนะคะทาแล้วติดทนทั้งวันแล้วก็งานผิวสวยแล้วก็ตัวนี้คือไม่ตกร่องเลยนะคะฮัลโหลเวลคัมแบ็กทูมายชาแนลแอมมี่ซิโปนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะหลังจากที่เราได้ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะคะเพราะว่าช่วงนี้เรางานยุ่งแทบจะไม่มีวันหยุดเลยแต่ว่าวันนี้ก็คือว่างก็เลยอยากจะมาทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็วันนี้จะมาพูด my favorite makeup ในครึ่งปี2023อัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก่อนอื่นที่จะไปรับชมก็ขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe my channel ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะคะมาที่หมวดรองพื้นกันก่อนเลยนะคะรองพื้นในปีนี้นะคะที่เราชอบนะคะก็จะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกเลยนะคะก็จะเป็น Dior นะคะ Backstage ตัวนี้ก็คือมันจะให้งานผิวที่สวยมากนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ปกปิดเยอะนะคะแต่ว่างานผิวก็คือสวยจริงนะคะแล้วก็ติดทนนานนะคะระหว่างวันไม่ตกร่องเลยนะคะแล้วก็เข้ากับผิวของเราได้ดีมากแล้วก็จะชอบใช้ในช่วงที่เราไม่มีรอยดำอะไรเยอะหรือว่าไม่เป็นสิวอะไรเยอะนะคะก็คือจะเป็นใช้ตัวนี้เลยนะคะต่อมานะคะรองพื้นตัวที่2ที่เราชอบนะคะก็ยังเป็น Dior เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็น Dior รุ่น Forever นะคะก็คือตัวนี้จะให้งานผิวแมตต์นะคะแล้วก็จะปกปิดเนียนกริบดีมากนะคะแล้วก็ติดทนติดนานอันนี้คือเขาเคลมว่าติดทน24ชั่วโมงเลยนะคะก็คืออันนี้ก็คือเคยใช้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็มีการขึ้นเวรดึกนะคะก็คือยังเอาอยู่ถึงเช้าของอีกวันเลย24ชั่วโมงจริงๆนะคะมาที่ตัวที่3ของงานรองพื้นนะคะที่เราชอบนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะชอบมากที่สุดใน3ตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็น Chanel รุ่นอัลต้าเลอแตงนะคะ Chanel อัลต้าเลอแตงตัวนี้นะคะเขาก็จะเคลมว่าให้งานผิวที่แมตต์แล้วก็ปกปิดมากนะคะแต่สำหรับเราใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้แมตต์จนเกินไปให้ผิวที่แบบว่าสวยพอดีนะคะแล้วก็ไม่มันไม่เยิ้มนะคะก็คือทาแล้วติดทนทั้งวันแล้วก็งานผิวสวยแล้วก็ตัวนี้คือไม่ตกร่องเลยนะคะต่อไปมาถึงในหมวดของคุชชั่นนะคะปีนี้นะคะก็ยกให้ตัวนี้เลยเป็นคุชชั่นของลาเนตนะคะอันนี้ก็คือตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะดีนะคะเพราะว่าคิดว่าเกาหลีมันอาจจะไม่ได้แบบว่าติดทนติดนานอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่าตอนนั้นเหมือนเขาจะโปรแล้วมันลดเยอะมากจากราคาประมาณ 1,500 ลดเหลือประมาณ700แล้วก็ของแถมให้เยอะมากเราก็เลยลองกดสั่งมาใช้ดูนะคะแบบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเห็นมันถูกนะคะแต่พอใช้เข้าไปแล้วก็คือรู้สึกชอบมากเลยค่ะคือมันเป็นคุชชั่นที่ทาง่ายก็คือเปิดมาใช่ไหมมันจะมีเป็นพับแบบนี้นะคะแล้วก็แปะแล้วก็ตบลงไปนะคะคือเราเป็นคนชอบแต่งหน้าบนรถนะคะเพราะว่าต้องรีบไปทำงานที่ทำงานอยู่ไกลนะคะอันนี้ก็คือพกไปบนรถแล้วก็แต่งบนรถนะคะก็คือใช้เวลาในการลงแบบเร็วมากตบก็คือได้เลยนะคะแล้วก็งานผิวสวยนะเป็นธรรมชาตินะคะไม่โบไม่หนาเกินไปแล้วก็ติดทนทั้งวันนะคะก็เลยชอบมากเลยลาเนตตัวนี้แล้วที่สำคัญก็คือราคาไม่แพงมากนะคะอันนี้เราซื้อมา1อันเขาก็จะให้ตลับแบบนี้กับคุชชั่นข้างใน1อันนะคะแล้วก็จะมีแถมรีฟิลมาด้วย1อันนะคะต่อไปนะคะก็จะมาถึงหมวดหมู่ของคอนซีลเลอร์กันแล้วนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ในครึ่งปีนี้นะคะจะมี2ตัวที่เข้ารอบด้วยกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวเดิมของเรานะคะก็คือใช้มานานแล้วนะทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันดังมากเลยนะคะก็จะเป็นของ Hourglass นะคะแล้วก็ตัวที่2จะเป็นตัวนี้เลยอันนี้คือได้ลองใหม่นะคะในปีนี้จะเป็นของ Anastasia Beverly Hills นะคะตัวแรกกันก่อนเลยก็คือจะเป็น Hourglass นะคะสำหรับตัวนี้ก็คือให้งานปกปิดนะคะใต้ตาที่กริบมากค่ะใต้ตาดำก็คือหายไปเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้มันก็จะแบบมีความแห้งกว่าตัวนี้นิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้แห้งมากนะคะ
เวลาเกลี่ยไปมันก็แบบแทบเกลี่ยดีๆนะคะมันก็จะแบบเนียนไปกับผิวแล้วก็ปกปิดได้ดีมากนะคะแล้วก็ไม่ตกลองด้วยนะคะสำหรับวันที่แบบใต้ตาดำมากหรือว่าอันนี้เราจะใช้สำหรับปกปิดรอยสิวด้วยนะคะหรือว่ามีรอยสิวที่แบบว่าเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้นะคะส่วนตัวของ Anastasia Beverly Hills นะคะอันนี้ก็จะใช้ในวันที่หน้าเราไม่ค่อยมีปัญหามากเพราะว่าตัวนี้มันจะได้ให้การปกปิดที่ไม่เท่ากับ Hourglass นะคะแต่ว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นที่เยอะกว่านะคะมันจะแบบมีความหนึบหนึบนะคะทาไปแล้วมันจะไม่แห้งเลยนะคะจะให้แบบว่าความเป็นผิวมากกว่านะคะสำหรับวันที่เราไม่ได้มีปัญหาใต้ตาดำอะไรมากก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เนื้อดีนะคะติดทนไม่แครกไม่ตกลองเลยนะคะหมวดหมู่ของแป้งนะคะสำหรับแป้งก็จะมีอันนี้จะเป็นแป้งทันรูเซนสำหรับเซตรองพื้นตอนที่ทารองพื้นเสร็จตัวที่ชอบก็จะเป็นตัวนี้เลยสีจันนะคะรุ่นนี้ก็คือจะเป็นรุ่นของ Bare to Perfect นะคะจะเป็นแบบโค้งแบบนี้นะคะข้างในเขาก็จะเป็นอย่างนี้ตะข่ายนะคะคือแพ็กเกจจิ้งของเขาดีมากเลยนะคะมันแป้งมันจะแบบว่าไม่หกออกมาข้างนอกอะค่ะสำหรับพับที่ให้เขาให้มาตัวนี้ก็คือนิ่มมากนะคะแต่ว่าราคาสำหรับราคาก็คือถูกมากนะคะแล้วเขาก็จะจัดโปรแบบตลอดเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะซื้อตอนที่มันลดราคานะคะก็ประมาณ200กว่าบาทนะคะอันนี้ก็ใช้ได้นานมากเนื้อก็ดีนะคะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงๆต่อมานะคะก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะอันนี้เราก็เพิ่งได้มาใหม่เมื่อไม่นานมานี้นะคะเดือนนี้นะคะก็คือเนื่องจากว่าเรามีสิวใช่ไหมคะแล้วเราก็อยากได้แบบงานแป้งอัดแข็งที่แบบว่าเอาไว้เติมตรงบริเวณที่มันเป็นรอยด่างดำนะคะแล้วก็เติมระหว่างวันอยากได้แบบดีๆให้มันกริบเลยนะคะก็เลยเก็บเงินนะคะเอาไปซื้อตัวนี้เลยนะคะนี่ก็คือราคามันก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะแต่ว่าก็เพื่อความสวยแล้วก็ลงทุนได้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยอันนี้จะเป็น Chanel นะคะแล้วก็เราอ่ะเลือกเป็นรุ่นนี้มานะคะเป็นรุ่น Chanel Ultra Le Teng เพราะว่าก่อนหน้าเคยใช้รองพื้นของ Chanel Ultra Le Teng แล้วรู้สึกว่าชอบมากก็เลยคิดว่าแป้งมันก็คงน่าจะดีด้วยนะคะพอซื้อมาก็คือไม่ผิดหวังจริงๆค่ะเพื่อนๆคือมันดีมากจริงๆนะคะเพราะว่าใช้แล้วคือทำให้หน้าของเราเนี่ยผ่องมากเติมระหว่างวันไม่เป็นคราบแล้วก็ให้ผิวที่เป็นธรรมชาติไม่วอกไม่โบนะคะให้งานผิวที่สวยเหมือนสวยเองแบบไม่ได้ทาอะไรเยอะคือสมมติว่าหน้าเยิ้มเอากระดาษทิชชู่ซับนิดหน่อยนะคะแล้วก็เติมตัวนี้ลงไปผิวเราก็จะเกล็ดเหมือนเราแต่งหน้าใหม่ๆเสร็จใหม่ๆเลยนะสำหรับการปกปิดก็คิดว่ามันไม่ได้ปกปิดเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็ให้งานผิวที่สวยจริงนะคะก็ชอบมากเลยนะคะ Chanel Ultra Le Teng ตัวนี้ก็คือแนะนำเลยนะคะก็คือซื้อมาคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปจริงๆค่ะคือชอบมากค่ะต่อไปมาที่งานของตากันบ้างนะคะตาในปีนี้นะคะเราก็จะชอบกันอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันปีนี้เราก็ไม่ค่อยได้ซื้อพาเลตตาอะไรเยอะนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าที่มีอยู่มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วไม่อยากสิ้นเปลืองไปกับตาก็พยายามเลือกสีที่มันใช้ได้ทุกวันนะคะก็จะมี4ตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือเคยพูดไปที่คลิปก่อนหน้าแล้วนะคะอันนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ว่าจะใช้เป็นสีที่มันเหลืออันน้อยนิดที่เราชอบนะคะนี่นะคะคือสีมันหมดไปเยอะมากแล้วนะคะจะเหลือแค่ไม่กี่สีที่เราชอบเอามาใช้ในปีนี้นะคะก็จะเป็นสีแบบประมาณโทนเนี้ยนะคะเราชอบเอามาทาที่เปลือกตาแล้วก็มาขัดเบ้าเล็กน้อยให้มันมีสีที่ตาเพราะว่ามันติดดีนะคะรุ่นนี้ก็คือรุ่นของAnastasia Beverly Hills นะคะเป็นรุ่นซอฟแกมตลับสีเหลืองตลับก็คือจะเยินมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เรายังไม่ได้เช็ดมามันก็จะมีฝุ่นเยินนิดนึงนะคะสีมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็จะชอบใช้เป็นสีแบบอมน้ำตาลน้ำตาลธรรมชาติแบบนี้น้ำตาลอมแดงน้ำตาลอมเหลืองนะคะก็จะชอบเอามาทาแบบเปลือกตาหรือว่าคัดเบ้าเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสีมันสวยแล้วก็ติดชัดนะคะอันนี้ก็คือทามาแล้วเดี๋ยวเติมนิดนึงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะคือมันจะให้สีที่แบบติดชัดแล้วก็เป็นธรรมชาติแบบนี้ค่ะทาไปแล้วก็คือขึ้นมากนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆสีสวยมากจริงนะคะพาเลทที่2
ที่เราชอบนะคะอันนี้จะเป็นของ Sephora นะคะอันนี้ก็ไปซื้อมาเพราะว่าอายแชโดว์สีเนื้อมุกมันหมดแล้วอยากได้เนื้อมุกนะคะแต่ว่าซื้ออันเดียวมันก็ราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคะก็ต้องซื้อเป็นพาเลตมันจะคุ้มกว่าก็ไปเจอตัวนี้เป็นของ Sephora ที่เขาออกมาใหม่นะคะก็จะให้สีมาแบบเป็นสีที่ใช้ง่ายทุกวันนะคะจะเป็นสีออกขาวๆเนื้อๆนุ่มๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือใช้หมดไปแล้วนะคะก็ไม่ได้ให้เพื่อนๆได้เห็นต่อไปจะเป็นพาเลต Huda Beauty รุ่นnatural line มันจะเป็นสีแบบนูดๆเข้ากับหน้าได้ดีพาเลตนี้คือไม่ฟอร์เอาเลยเดี๋ยวเราลองสวอทให้ดูดีกว่าค่ะอันนี้นะคะอันนี้นะคะมันก็จะแบบเป็นแบบนวลๆออกขาวๆนิดนึงพอทามาที่ตานี่คือสวยมากนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นสีแมทที่แบบว่าเป็นสีสว่างที่ใช้ได้จริงนะคะไม่เข้มจนเกินไปเพราะว่าส่วนใหญ่อายแชโดว์เราจะชอบทาแบบสีสว่างนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลอันนี้เอามาแบบว่าคัดเบ้าเบาๆก็คือสวยมากแล้วก็สีชมพูออกอมน้ำตาลออกชมพูเล็กๆเบาๆนะคะก็เอามาทาเปลือกตาก็คือสวยมากจริงนะคะเดี๋ยวลองสวอชสีนูดให้ดูกันนะคะนี่เป็นสีชมพูนะคะทามาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะสวอชสีน้ำตาลให้ดูกันอีกหนึ่งสีนะคะนะคะเพื่อนๆก็คือมันจะแบบเป็นน้ำตาลที่ไม่เข้มจนเกินไปสามารถเอามาทาเปลือกตาของเราแบบว่าให้มันอมน้ำตาลได้ทั้งเปลือกตาเลยนะคะสีนี้แล้วก็อยากให้เพื่อนๆดูอีกสีหนึ่งนะคะที่เราชอบมากปกติสีม่วงก็คือจะทาลอดยานะคะเพราะว่ามันจะแบบไม่ค่อยติดสีชัดนะคะแล้วแบบมันก็จะออกแบบดำๆเพราะว่าขอบตาเรามันค่อนข้างที่จะขำนะคะแต่คือม่วงนี้คือไม่ค่ะคือเป็นม่วงที่จึ้งมากนะคะทาไปก็คือจะเป็นแบบม่วงจริงจังนะคะแบบไม่แบบว่าสีไม่หายออกไปจากตาของเราทาม่วงก็คือได้ม่วงนะคะสีติดดีมากนะคะนี่นะคะทามาที่มือก็จะเป็นแบบนี้นะคะสีไม่เปลี่ยนนะคะอันนี้นะคะเป็นม่วงที่สวยมากต่อไปมาที่อายแชโดว์ตัวสุดท้ายที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆอันนี้ก็ได้มาใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นของ Stila นะคะเป็นอายแชโดว์แบบจิ้มจุ่มที่จึ้งมากนะคะอันนี้ที่เราเลือกมาจะเป็นสีชื่อว่าสีโรสโกนะคะมันจะออกสีแบบว่านุ่นๆชมพูชมพูเข้ากับเปลือกตาได้ดีทาแล้วดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สีกลิตเตอร์สวยกำลังดีนะคะเดี๋ยวสวอทให้เพื่อนๆดูกันดีกว่าค่ะว่ามันเป็นยังไงนะคะอันนี้นะคะทาไปคือมันจะติดดีมากนะคะคืออยู่ทั้งวันเลยอันนี้คือทาแบบว่าตัวเดียวก็คือจบเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็จะเป็นสีแบบธรรมชาติทาได้ทุกวันนะคะแล้วก็คืองานวิ้งมันก็สวยมากนะคะก็เดี๋ยวลองทาที่ตาให้เพื่อนๆดูกันดีกว่ามันจะเป็นยังไงนะคะนี่ทาไปเลยก็คือมันจะเข้ากับสีตาแบบดีมากเอามาทาที่หัวตาตรงนี้นะคะทำเป็นดอลลี่อายมันจะทาแล้วรู้สึกว่ามีน้ำอยู่บนลูกตานะคะเป็นความว้าวที่แบบว่าเล่นแสงสวยมากนะคะทำอีกครั้งเดี๋ยวกันต่อมาจะเป็นบัตช์ออนที่แนะนำนะคะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ใช้แบบว่าบัตช์ออนเยอะไม่ได้แบบมีเครื่องสำอางเยอะมากก็จะใช้อยู่แค่ไม่กี่สีนะคะแต่ที่ซื้อมาก็คือเลือกมาแล้วว่าคิดว่ามันน่าจะสวยจริงอันแรกจะเป็นอันนี้นะคะเป็นสีของแม็กนะคะชื่อว่าสีเมลบ้านะคะนี่สีมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีออกพีชอมส้มนะคะชมพูนิดๆนะคะทาแล้วก็จะคือให้สีที่แบบว่าดูเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้จะเป็นเนื้อแมทนะคะทาแล้วก็คือจะขึ้นมากมันก็จะเข้ากับสีผิวของเราได้ดีนะคะแล้วก็จะดูแก้มอมชมพูอมส้มแบบดูเป็นธรรมชาตินะคะนี่นะคะทาให้ดูกันเลยประมาณนี้นะคะอันที่สองที่ชอบนะคะอันนี้จะเป็นพาเลตที่มีทั้งไฮไลท์นะแล้วก็คอนทัวร์แป้งแล้วก็บัชออน2สี
แป้ง2สีไฮไลท์1สีแล้วก็คอนโทร1สีนะคะคือพาเลตนี้ก็คือครบมากนะคะอันนี้ซื้อเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะใช้ได้หลายอย่างแล้วก็คุ้มพกพาเลตเดียวก็ใช้ได้แทบทุกอย่างเลยนะคะก็เป็นตัวนี้เลยพาเลตช้างของ Hourglass นะคะแนนอันนี้แก้มเขาก็จะให้มา2สีนะคะแต่จะชอบเป็นสีนี้มากกว่าเพราะเราชอบเป็นคนปัดแก้มแบบสีชมพูอมม่วงนะคะสีนี้นะคะก็คือมันจะมีกลิตเตอร์นะคะแล้วก็เหมือนใส่ฟิลเตอร์ให้กับหน้าของเราด้วยนะคะถ้าปัดตัวนี้ก็คือไม่ต้องปัดไฮไลท์ก็ได้นะคะมันจะเป็นอมชมพูชมพูนะคะชมพูเชอร์รี่เชอร์รี่นิดนึงนะคะนี่อันนี้เขาก็จะแบบมีผสมกลิตเตอร์มาให้อยู่แล้วนะคะถ้าแบบว่าทาตัวนี้ต้องทาไฮไลท์ก็ได้นะคะนี่อันนี้ก็จะออกดูเป็นธรรมชาติออกส้มนิดนึงอันนี้ก็จะดูออกแบบชมพูชมพูนะคะหวานหวานนิดนึงแล้วก็ไฮไลท์นะคะก็คือยังเป็นของอันนี้อยู่นะคะ Hourglass ที่ชอบนะคะสีก็คือจึ้งนะคะทาไปก็คือเห็นชัดเลยนะคะเป็นความว้าวที่พุ่งมากนี่ทาให้ดูกันนะคะคือพุ่งจริงนะคะเหนือดีมาสคาร่านะคะที่ชอบในปีนี้ก็จะเป็นของ Can Max นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นชื่อว่า Quick Slash Color Long Mascara นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนี้นะคะอันนี้ก็คือปัดแล้วให้งานขนตาที่แบบสะพรึงจึ้งนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบขนตาเรียงตัวสวยขนาดนั้นแต่ขนตาจะแบบเด้งมากก็สะพรึงมากหนาขึ้นนะคะก็เลยชอบเป็นตัวนี้นะคะก็สำหรับต่อไปจะเป็นลิปสติกนะคะปีนี้ก็คือไม่ได้ลองลิปสติกอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ที่ชอบ2ตัวแล้วก็ที่ใช้บ่อยนะก็จะมี2สีนะคะจะเป็นของ L'Oreal กับของอันนี้จะเป็นของ L'Oreal นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นของ Etude นะคะ Etude อันนี้จะเป็นรุ่น Fix Thin Dusty Base สีที่เราชอบจะเป็นสีเบอร์8นะคะอันนี้มันก็จะให้เนื้อสีที่เป็นแบบว่านูดๆนัวๆนะคะติดโทนนะคะไม่ตกลอกนะคะแล้วก็จะสีดูแบบเป็นธรรมชาตินะคะเป็นชมพูที่ทาแล้วแบบดูเป็นคุณหนูนะคะชมพูนวลๆ นะคะอันนี้ทาแล้วสวยมากเลยนะคะแล้วก็ L'Oreal นะคะรุ่นนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามันชื่อรุ่นว่าอะไรนะคะแต่ว่ามันจะเป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะจะเป็นสีแดงออกเชอร์รี่เชอร์รี่นะคะอันนี้มันจะให้เนื้อสีที่แบบว่ามีความแบบเบาวาวนิดนึงนะคะทาแล้วเปล่ามันจะดูแบบชุ่มชื่นนะคะเหมือนแบบทาก่อนไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือทาทับให้ดูกันค่ะเนื้อมันจะเหนียวมากเลยนะคะทาแล้วปากไม่แห้งปากมันก็จะดูแบบจุบุจุบุอย่างนี้นะคะเพื่อนๆแล้วสีสวยนะสีออกเชอร์รี่เชอร์รี่เป็นสีที่เราชอบนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ Favorite Makeup ในครึ่งปี2023ที่อยากจะมารีวิวป้ายยาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่มาชมคลิปของเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ